วันนี้เรามีครีมพัฟสไตล์เกาหลีมาฝากค่ะวิธีทำคัสตาร์ดนมใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมฮอกไกโดและวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยนมฮอกไกโดนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟแรงคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งที่เตรียมไว้คนเร็วๆจนส่วนผสมสุกร้อนจากภาชนะแล้วปิดไฟตักส่วนผสมแป้งใส่ลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมอุ่นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมผงฟูตีให้เข้ากันปิดเครื่องแล้วตักส่วนผสมใส่ถุงบีบบีบลงบนถาดนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะผ่าครึ่งแป้งเป็น2ส่วนบีบวิปปิ้งครีมเป็นไส้บีบด้วยคัสตาร์ดนมตรงกลางตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่บีบวิปปิ้งครีมให้สวยงามประกบด้วยแป้งอีกส่วนเรียงใส่จานเสิร์ฟโดยด้านบนด้วยไอซิ่งก่อนรับประทานแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูครีมพัฟสไตล์เกาหลีแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ